โปรเจกต์ตาครีจเนเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่มาพร้อมกับคำจำกัดความในหัวของคนดูหนัง <c oughs> คนไทยหลายๆคํา,า,าครับทั้งทะเยอทะยานทั้งหน้าสนใจไปจนถึงทั้งอันไหลวะเนี่ยหรือบางคนออกลูกเป็นห่วงด้วย้ำปครับตาครีจ n e เน s เนี่ยเล่าเรื่องราวเท่าที่เห็นในตัวอย่างนะครับคุณมาเดียวเนี่ยเขาอยากเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามโลก สงครามเวียดนามสงครามเวียดนามเนี่ยกองทัพอ,อเมริกันมาตั้งฐานทัพในบ้านเราแล้วก็มาปลูกนู่นปลูกนี่ไว้อะไรอาไว้ในบ้านเราเยอะมาตั้งค่ายรามศูนมีการตั้งศูนย์เรดาร์ซึ่งซากยังอยู่นะครับซากไอ้ค่ายรามศูนไอ้ศูนย์เรดาร์เนี่ยแล้วก็มีไปตั้งค่ายท่ตาคลีด้วยผมฟังเมื่อเดียวสัมภาษณ์เมื่อเดียวบอกว่าซากของสงครามเวียดนามที่ตาคลีแทบจะไม่เหลือแล้วซึ่งไม่เป็นไรแต่ว่าตะกรอนทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากสงครามเวียดนาม แกก็เอาอะไรนะครับมาจินตนาการว่าในช่วงสงครามเวียดนามที่กองทัพสหรัฐมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยในค่ายรามสูนนอกจากกองทัพสหรัฐจะตั้งศูนย์ดาวเทียมขนาดใหญ่เอาไว้ที่นั่นพวกเขาตั้งโครงการลับซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่มีชื่อว่าโครงการโปรเจกต์ตาคลีเจเนซิสเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นโปรเจกต์ทดลองการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงครับ นั่นนำมาซึ่งเรื่องราวปัญหาต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับตัวละครสเตล่าสเตล่าเนี่ยพ่อสเตล่าเนี่ยหายไปตอนสเตล่าเป็นเด็กที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยว่าป๋าคือไอ้ฝรั่งเขายาวๆเนะี่ยที่ถือลูกกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็โดนดูดวุบหายไปเนี่ยมีคุณแม่ผมเพิ่งรู้ว่าคุณแม่คุณสเตล่าเนี่ยคุณแม่คุณพอล่าเทเลอร์ในหนังเรื่องตากรีจินเนิสเนี่ยคือคุณพี่ที่เล่นหนังคุณเจ้อพิชาติพงษ์เยอะๆนั่นแหละ โอ้โหเล่นกับลิงผีเนี่ยลุงบุญมีระลึกชาติน่ะโอ้ทำผมอยากดูขึ้นหลายเท่าเลย <laughs> แล้วก็มีคุณปีเตอร์ครับเดรนดอลตัวเรื่องว่าหลังจากสเตล่าไปเปิดเครื่องตาคลีเจนสิสที่ค่ายารามสูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยผมยังไม่ได้ดูผมจะไม่กล้าเล่าอะไรเลยครับเพราะเดี๋ยวผิดเพราะว่ามันอัศจรรย์ซับซ้อนมากสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือคุณมะเดี่ยวครับคุณมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลแกพูดถึงโปรเจกต์ตาคลีเจนสิสเอาไว้ว่า โปรเจกต์ตาคลีเจเนซิสเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ไม่รู้ว่าในชีวิตเนี่ยจะได้ทำงานอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าคือตอนทำเนี่ยเขบอกว่าทำก็ไม่ง่ายนะมันยากเลยแล้วก,ก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะกลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายของหนังไทยที่มันไม่น่าจะมีใครกล้าวงเล็บบ้าทำอะไรแบบนี้อีกแบบทำอีกแบบบ่อยๆอ่ะ คือทุกคนทํางานกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่มากครับแล้วก็คาดหวังว่ามันจะนําไปสู่อะไรที่ไปได้ไกลกว่านี้มากๆอยากให้มันกลายเป็นใบเบิกทางของไอชองหนังไซไฟในประเทศไทยแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนของหนังที่เปิดความท้าทายใหม่ๆให้กับวงการหนังไทยเพื่อให้อุตสาหกรรมหนังไทยกับความหลากหลายในอุตสาหกรรมเนี่ยมันเติบโตไปได้ดังนั้นจากคริจินสิตจึงมีการพยายามทําหลายๆอย่างครับ ที่มันออกมาค่อนข้างแบบเออเอาอย่างงี้เลยเหรอมีทั้งสัตว์ประหลาดมีทั้งการเขียนพล็อตเรื่องให้มันมีการเดินทางข้ามเวลามีทั้งเรื่องของโลกยุคนี้อดีตร้อยล้านปีไดโนเสาร์เรื่องก็ซับซ้อนทุกอย่างเขาเรียกว่าเหนือจินตนาการเต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการออกแบบตัวละครการออกแบบความซับซ้อนของตัวละคร ไปจนถึงเรื่องราวของการเซตฉากที่มันใหญ่โตนะครับการประจนภัยข้ามยุคข,ข้ามสมัยคือเขาบริสิเกัน3ปีนะครับในการทำตาครีจินาซิสอะแล้วก็พยายามคัดเลือกนักแสดงที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่เขาอยากจะเขาอยากจะเล่าเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดสำคัญที่สุดก็คือด้วยความที่เขาอยากจะให้หนังเรื่องเนี่ยมันออกมา ที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับหนึ่งในความพยายามของผู้กำกับก็เลยมาตกลงตรงที่เขาอยากจะถ่ายหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วถ่ายทอดมันออกมาในระบบที่คุณว่าเดี่ยวบอกว่าเป็นหนึ่งในระบบที่เขารู้สึกว่าเหมาะสมกับการถ่ายทอดภาพยนตร์ที่สุดครับนั่นก็คือระบบ IMAX คุณผูเดียวบอกว่าสเกลแบบ imac เนี่ยเป็นสเกลที่ค่อนข้างเหมาะสมกับตาคลีจินเนสิสครับแล้วก็เป็นเป็นสเกลที่จะบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่ตาคลีจินเนสิสเป็นไม่ว่าจะเรื่องของอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในหนังไปจนถึงเรื่องราวความอลังการของหนังความแตกต่างเนี่ยอย่างที่เราเห็นในรูปครับว่ามันเห็นชัดๆเลยว่า สัดส่วนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปสัดส่วนของตาคลีจินาซิสในขนาดของ iMac เนี่ยมันจะกลายเป็นจอที่มีไซส์1.9ต่อ1ครับไซส์1.9ต่อ1ก็คือไซส์ที่เกือบจะเป็นจัตุรัสนะครับคือด้านสูงจะเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเขาบอกว่าฉากที่จะเป็นสัดส่วน1.9ต่อ1เนี่ยภาพกว้างขึ้นประมาณ26%เเนี่ย จะมีความยาวราวๆ1ชั่วโมง38นาทีครับหนังยาว2ชั่วโมง26นาทีนะครับดังนั้นคิดเป็นอัตราส่วนแล้วเนี่ยช่วงที่จะเป็นไซส์เนี่ย1.9ต่อ1น1ในหนังเนี่ยจะกินอยู่ประมาณ67%ของหนังทั้งหมดครับดังนั้นผมว่าโอ้โหอันเนี้ยกลายเป็นเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้เรารู้สึกว่า iMac นะ่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับผมนะ พอมอเดี๋ยวผมไม่เป็นพวกบ้าอย่างนี้ผมเป็นพวกบ้าที่ชอบรู้สึกว่าผู้กำกับเขาอยากให้ดูแบบไหนหรือแบบไหนคือที่สุดของหนังเรื่องนี้เนี่ยอ่อต้องดูอย่างนั้นครับเช่นเช่นเช่นเจมส์แคมรอนบอกว่าอวตารเนี่ยถูกถ่ายทอดมวดด้วยกล้อง i m a มที่ต้องดูด้วยระบบ IMAC l a เลเซอร์คือเราต้องดันดนไป กูต้องจอง iMac l เเซอเพราะเราต้องเห็นในสิ่งที่ผู้กับอยากให้เราเห็นหรือตอนพิเทอร์แจ็กสันทำไอ้นี่ครับทำ Hobbit แล้วเขาบอกว่าถ่ายเป็น48เฟรมเรทผมก็แล้วยังไงวะ48แล้วแบบไหนวะเราก็เลยไปดู48เฟรมเรทต้องไปหาครับคือไปดูในไอจองของไอเมเจอร์ Major เนี่ยว่ามันมีอันไหนมันก็จะมี48เฟรมเรทไอแมคโหตอนนั้นน่ะ ผมยอมรับนะครับอวตารก็อย่างนั้นนะไอ้ฮอบบิทก็อย่างนันนะโอ้โมันแบบชิบหายนขนาดที่เรียว่าเนี่ยมันอลังการครับเออมันอลังการแล้วมันก็ออกมาเป็นเขาเรียกว่ามันออกมาในแบบที่ถึงว่าทำไมผู้กำกับเขาถึงบอกว่าอยากจะ ให้มันออกมาในลักษณะนี้อยากให้เราได้เห็นอะไรในลักษณะนี้คือมันไม่ใช่หนทุกเรื่องที่จะได้ไอ a มแล้วก,กว่าเราจะได้มามันมันโอ้โหคุยกันหลายรอบมากคุยกันหลายพิสูจน์ตัวเองหลายขั้นตอนมากกว่าที่จะกว่าที่จะได้เขามาสแต็มแล้วก็ได้ไลเซนส์เข้าไอแม็ Mac เนี่ยอย่างวิธีคิดนอกจากตอนถ่ายแล้วตอนโพสต์โปรดักชันนะมันเหมือนแบบสี่เท่าของการที่เราต้องละเอียดกับงานอ่ะ มื่อก่อนเราคงไม่ต้องมาดูมั้งว่าแบบในตามารีเฟกอะไรอยู่ mm hmm. ขอบเตียงเล็กๆอย่างเงี้ยเพรา,าเราขยายดูมันเห็นนะบางทีเห็นทีมงาน mm hmm. เห็นแขนทีมงานเห็นอะไรที่มันแปลกปลอมอะ่ะเออมันเบอร์นั้นเลยอะ่ะ mm hmm. ดังนั้นก็เรา QC กันกันหนักหน่วงมาก mm hmm. อยู่ที่แลบของเมืองไทยเนี่ยสาสี่เดือนนะสามสี่เดือนไม่เคยอยู่ในแลบนานขนาดนี้มาก,ก่อนเป็นขั้นตอนที่ส่งกลับไปกลับมาให้เขาค c ด้วยเช่นกัน ก็ลอตสุดท้ายส่งไปประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยแหละเขาเขาก็ไม่ได้อะไรเลยก็ตอบมาว่าเออคอนเทรเนอรเลชันแล้วเขาก็บอกว่าเป็นหนังที่แบบสนุกมากๆนะอะไรเงี้ยเออเขาให้กาลังใจเรามาครับมันก็คือการไฟนอลคิวซีที่ต่างประเทศถูกต้องอคือถ้ามันไม่รอดอนะ่ะเขาต้องต้องส่งกลับมาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่ามันมันมีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอะเนี๊ยบมากเลยนะเออสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยทุกอย่างก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่น แล้วก็ตัวหนังก็เข้าฉายในระบบ iMac ได้อย่างที่คุณวเดียวคิดว่านี่แหละเขาอยากให้มันเป็นแบบนี้ดังนั้นมันออกมาแบบนี้ร้อเปอซเขาก็อยากให้เราครับคนดูได้เห็นจินตนาการของไอ้ไอตาครีเจนสซิสเนี่ยในแบบที่เขารู้สึกว่ามันควรจะเป็นที่สุดคือเขาไม่ได้บังคับอ่ะเนาะแกพูดติดตลกด้วยซ้ำไปนะครับตอนที่แกไลฟ์เมื่อคือนก่อนที่ตาครีเจนซิสจะมีรอบสื่อแกบอกว่า คือแกอยู่เชียงใหม่เนาะแกเป็นคนเชียงใหม่แกก็บอกว่าเออแต่เสียเสียเสียใจแทนคนเชียงใหม่ด้วยนะเพราะว่าจังหวะที่ตาคลีจนินาสิตเข้าเนี่ยโรงไ m a มเชียงใหม่เขาปิดปรับปรุงพอดีเชียงใหม่เขากำลังจะปิดปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนระบบเป็นเลเซอร์พอดีดังนั้นในวันที่ตาคลีจนินาสิตเข้าเนี่ยก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้า iMac กแกก็ติดพูดติดตลกนะครับว่าถ้าคนเชียงใหม่อยากดูอ่ะให้ไปประท้วงหน้าโรงว่าอย่าเพิ่งปรับปรุง <laughs> <laughs> ใจแกไม่วังคับ อยากดูระบบไหนก็ดูแต่ส่วนตัวผมว่าแกก็รู้สึกว่าถ้ารู้สึกอยากดูผู้กำกับเนาะผมเข้าใจอะ่ะผมผมคิดเรื่องนี้ได้นะวันที่หนังหลายๆเรื่องโดนวิจารณ์ในแง่ลบมากๆนะครับว่ากับผู้กำกับอะ่ะคนหนึ่งอะ่ะเขาอยู่กับโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยโอ้โหอย่างตาคลีจนซิสเนี่ยมาเดี่ยวอยู่กับโปรเจกต์นี้อย่างน้อยสามสี่ปีนะครับทั้งรีเสิร์ชแล้วก็ทั้งการทํางานทุกอย่างนะเบื้องหลังการทางานทั้งหมดอะ่ะ เขาอยู่จนแบบเออผมว่าเหมือนคุณก้องเกียรติพูดนะครับคุณก้องเกียรติของสิริจะบอกว่าก็เหมือนกับลูกเขานะครับหนังเรื่องเนี่ยหนังเรื่องนึ่งมก็เหมือนกับลูกเขาเนี่ยในวันที่เขาปล่อยลูกให้ไปแสดงความสามารถต่อหน้าธารกำนันเนี่ยเขาก็ห้ามไม่ได้หรอกครับที่จะมีใครมาติดูที่เต้นไม่เห็นสวยเลยดีด๋ยวที่ทำไมเด็กคนนั้นขี้เหร่จังอย่างนั้นอนะคือบางทีลูกที่เขาปลูกปั้นมาอย่างตั้งใจเนี่ยมันก็ มันก็มีโอกาสจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่คุณคิดดูดิคุณเปรียบเทียบการเอาหนังฉายในโรงอะ่ะเป็นการแสดงของเด็กอนุบาลในงานปีใหม่อะแล้วคุณก็ไปยืนว่าลูกเขาเด็กคนนี้ไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นน่ารักเลยลเขาก็พยายามเต็มที่ของเขาแล้วเนี่ยผมเจ็บปวดนะสำหรับผู้กลับอะ่ะเจ็บปวดนะดังนั้นเขาอยากให้เราได้เห็นฮนะในแบบที่มันควรจะเป็นผมยังไม่ได้ดูนะอะ่ผมบอกวบบันนี้ผมยังไม่ได้ดู แต่ผมเห็นฟีดแบ็ชุดแรกที่ออกมาจากรอบเมื่อวานเนี่ยโอ้โหทุกคนพูดชมแบบอ้าพูดได้เต็มปากเต็มคำแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยแบบนั้นนะ่ะเออมันก็มันก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะออกมามีทรงเว้ย่างน้อยๆผมไม่เอาจริงๆผมไม่ได้ห่วงว่ามันจะมันจะชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะฮะอันนั้นเป็นเรื่องรสนิยมนะเดี๋ยวไปวัดกันในโรงหนังอีกทีแต่ผมห่วงว่าสเกลนั้นนะ่ะ กับการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนขนาดนั้นนะ่ะเออเอาอยู่ใช่ไหมม,มีทั้งไดโนเสาร์ทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่จากคอมเมนต์ที่หลายๆคนคอมเมนต์จากรอบเมื่อวานนะครับอย่างน้อยๆเราเห็นชัดเจนรับว่าคุณมะเดี่ยวเอาอยู่ในการเล่าเรื่องซับซ้อนไหมซับซ้อนนะแต่เอาอยู่นะครับหนังเปิดรอบสื่อไปเมื่อวานครับแล้วก็มีการอีเวนต์กันมีนักแสดงมีผู้กำกับนะครับไปร่วมงานมากมายนะครับยังไงก็เดียดนะเด๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดู ผมจะไปดู iMac a เลเซอร์ laser, ไม่เลเซอร์เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับคือลงไอ้เวสเกตบางใหญ่เนี่ยมึงไม่เป็นเลเซอร์อะทีวะ <laughs> 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 ก็อยากจะให้มันออกมาเป็นอย่างที่แบบว่าโน้กูจะได้ชมให้เต็มปากก็ทีวะ <laughs> แต่สัญญาสัญญาว่าเดี๋ยวรีวิวว่ากันตามเนื้อผ้านะว่ากันตามเนื้อผ้านะครับ